รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นสวัสดีพี่โชคครับพบกันกับรายการทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีนรายทองทางทีวีช่อง5รายการดีๆมีให้ท่านได้รับชมถึงแม้เวลาของเราจะน้อยแต่ก็พอเจียดเวลามีมิวสิกวิดีโอเพลงเพราะสวยงามมาให้ท่านได้ชมด้วยนะครับสอนเทพสอนทองกองทุรสทำหน้าที่พิธีกรพิธีการทำหน้าที่คุยกันฉันพี่น้องกับท่านผู้ชมและก็มีเรื่องดีๆที่จะนำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังครับวันเวลาก็ผ่านไปทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตเราก็ผ่านไปกับบรรยากาศและเวลาเวลานั้นกลืนชีวิตเราไปทุกวันทุกวันเวลาไม่เคยทำให้คนต้องเสียแต่คนทำให้เวลานั้นสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ครับสอนเทียมทองก็มาดูรูปตัวเองสมัยโด่งดังเพลงทรงเอลรามสมัยเป็นหนุ่มนะหน้าเราเป็นอย่างนี้เหรอทรงผมเป็นอย่างนี้เหรอแล้วเดี๋ยวนี้มันทำไมแตกต่างกันไปเมื่อก่อนเยอะเลยเนี่ยพี่เผือกใหม่ไอซ์เบิร์กเลยดูรูปตัวเนี่ยรูปเราเนี่ยนะเนี่ยดูสิครับเนี่ยสมัยสอนเทพสอนทองสมัยที่โด่งดังเพลงทรงเอลเรียนรามฮะเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะครับไปเล่นที่ไหนคนดูกันแน่นหมดนะครับเริงจิตดราม่าต้องแสดงถึง3รอบนะครับเมียดีแม่สีเรือนครับหมอติ๋วเกตวัชริมนซึ่งเป็นเวชเภสัชผู้ชำนาญการจัดยานะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ช่วยเปิดให้ด้วยเพราะว่าฟังแล้วมันแบบมันกินใจคือเพลงเมียดีแม่สีเรือนชื่อสั้นๆว่าเมียดีอาจารย์เนารักแต่งให้กับสอนเทพทร้องไว้เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้ง1บทเพลงแล้วจากนั้นคุณหมอมุ้ยสลีลพรกองทรลูกสาวสุดโปรดเป็นเวชเภสัชผู้ชำนาญการค้นคว้าเรื่องสมุนไพรและเรื่องยารักษาโรคนะครับเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโทจากคณะแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคุณหมอมุ้ยสรีพรลูกสาวเรียนสูงกว่าพ่อจบดีกว่าพ่อนะพ่อจบแค่ปตรีลูกสาวจบปริญญาโทถึง2สาขา2สถาบันด้วยกันจะร้องด้วยผลงานเพลงแทนบุญคุณพ่อตามรอยพ่อร้องเพลงให้ญาติยาฟังและเพลงนี้สอนเทพก็ชอบด้วยคือเพลงตามรอยพ่อเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับญาติยาในช่วงหน้าสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยสาวน้อยคาเฟ่สถานบันเทิงสุดยอดตัวของผัวแทบขาดคำน้อยไม่เคยเกรียวกราดลูกเมียให้เสียน้ำใจหาแต่เงินทำแต่งานเพื่อการใช้จ่ายความสุขเป็นไปประสามีจนใครไหลรินดินไปไม่วันภาระลูกเมียทางบ้านผลักดันให้ฉันจำทนแม้เหนื่อยกายใจเมื่อยล้าเลือดตาแทบหล่นยอมสู้อดทนเพื่อพ้นหิวตายอ่อนหวานนี่คือสิ่งฉันต้องการเหมือนยารักษาน้ำใจเหนื่อยใจ
ากงานถึงบ้านยามใดเมียรักยืนยิ้มให้เอาใจฉันอยู่เหมือนเงาเหนื่อยกายหายเพลียเห็นเมียยิ้มรื่นเมียเขาเมียใครไหนอื่นแม่เรือนไม่เหมือนเมียเรารู้จักงานการบ้านดีแม่สีของยาวยามยากเมียเราก็เหมือนเพื่อนตายเหมือนแม่แต่เท่เหมือนพ่อเอาความหล่อละคร